ครับขอยอดหัวชัดๆครับผมเอารายงานตัวนิดนึงอ่ะครับผมเพชรมงคลสามารถแพทย์กรุณยิมครับแล้วนี่เดี๋ยวเราถามหน่อยวันนี้นี่ตกลงเรามาแทนก่อนเนี่ยแทนครับแล้วทำไมชกแบบไม่มาแทนเลยอ่ะฮะวันนี้เด็กซ้อมรอเต็มซ้อมรอรายการโอ้ยจังก็วันนี้มีรายการต่อยกับญี่ปุ่นวันที่16เนี่ยอาจารย์วันนี้มาแทนนี่ไม่ได้ตกใจเลยเพราะซ้อมมาตลอดเพราะเด็กเราซ้อมมาเราจะหยุดซ้อมไปประมาณ4วันปีใหม่ครับปีใหม่ปล่อยกลับบ้านมาน้ำหนักปล่อยสบายด้วยเราไม่ต้องทำรู้ตัวตอน3โมงให้ฉลามชนไปรับ3โมงเย็นเนี่ย3โมงเย็นเพราะนัดโทรหาโยชิที่โทรหาผมให้ไปรับมาจังเรียนไปรับที่โรงเรียนดูนะโคตรน้องไงเอาปีนี้โชว์ความสวยมากอันนี้อนาคตยังไงเอาครับไม่คำรามเจอแต่เล็กๆกันไอ้ยังไงตะกี้ฐานโอ้โหแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นขามเจ็บตอนนี้โยชิเอาไปยิงเลเซอร์อะไรหายหมดแล้วไว้นี่ติ่งซ้ายดูฉายแววใช่ไหมฉายแววเป็นยอดมวยไหมไอ้ตัวเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่คือยอดมวยนะน้องๆฉลามชนอ่ะเอาละครับนี่คือยอดมวยพี่ก้องธรณีพยัคฆ์อรุณมาที่ชื่ออะไรนะเพชรมงคลครับเพชรมงคลเพชรมงคลแล้ววันนี้ไอตอนที่พี่เขาโทรไปบอกตอนนั้นเรียนหนังสือเหรอเรียนอยู่ครับเรียนวิชาอะไรรู้หรอกมันยังวิชาพละอยู่ฮะพละพละด้วยเรียนพละด้วยเรียนพละไม่นั่นน่ะเรียนกำลังเตะบอลอยู่เพื่อนกำลังเตะบอลเหรอชอบเข้าใครเตะบอลเนี่ยชอบใครโรนโดเมสซี่ครับฮะเมสซี่มาเที่ยวไหนพี่ฮอตฮะเมสซี่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าสเปนใช่ไหมไอ้สนิทไม่ถามตรงแล้วทำไมไม่เตะบอลชอบมวยใช่ไหมชอบมวยผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาโอ้โหไปให้ไกลน้องแล้ววันนี้น็อกลูกไหนเนี่ยวันนี้สองซ้ายครับแล้วสองไหนฟันยังไงอ่ะก็สมมุติว่าฟันลงก่อนเอาฟันหนึ่งไปเอาที่ฟันไงเดินเข้ามาโอ้โหแค่โดนสิวสิวยังเสียวเสียวเลยปลาเล่นถางปลาโอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดาเลยรู้ไหมว่าไม่ธรรมดาวันนี้ครูเขาบอกว่าอนาคตไกลแน่นอนใช้แบลแน่นอนชกมากี่ครั้งอ่ะ40ครับฮะ40ครับ40ครั้งชนะกี่ครั้งชนะ28ยุคกลางฮะ28ยุคกลางครั้งเสมอ2ครับนอกนั้นนี่แพ้ใช่ไหมแพ้ไม่ต้องไปสนใจแล้วนะเริ่มต้นศักราชใหม่นะอายุเท่าไหร่นะ15ครับ15ปีเองไม่ม3ครับม3ไหนนะม3ม3มีเมียยังนะเอาชกมวยก่อนนะเอาบอกเป็นมวยจะตามหน่อยเอาบอกเป็นมวยจะตามหน่อยบอกเลยก็ฝากติดตามเพชรมงคลสามารถเพชรกรุณยิมด้วยนะครับเอออยู่จังหวัดไหนเลยระยองครับอยู่ระยองเหรอเอ้าทำไมไม่มีฮีทำไมไม่มีฮีไม่ใช่คนระยองด้วยนะพ่อแม่เป็นคนอีสานหมดครับฮะพ่อแม่เป็นคนอีสานพ่อแม่คนอีสานแต่ว่าเกิดที่ระยองผมเกิดที่ระยองครับแล้วทำไมไม่มีฮีคนระยองต้องพูดฮีไม่ใช่เหรอครับต้องมีฮีนะโอเคยินดีนะ